Have fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone Welcome to Have fun with Thai สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทย Have fun with Thai ดิฉันสุวรรณีทองรอดอาจารย์จากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ I am สุวรรณีทองรอด from Center of Thai for Foreigners Faculty of Humanities นเรศวร University โดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการHave fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทยได้ทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 10:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังออนไลน์ NU Radio นเรศวรได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ภาษาไทยกันในตอนที่16โดยในวันนี้เราจะพูดถึงวลีในภาษาไทยนะคะโดยเราจะเสนอเป็นตอนที่1นะคะ Today is topic episode 16 Thai phrase part 1จากคราวที่แล้วนะคะรายการได้นำเสนอเรื่องของชนิดของคำต่างๆในภาษาไทยกันมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของวลีในภาษาไทยหรือที่เราเรียกว่า Thai phrase กันต่อเลยนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนภาษาไทยค่ะเมื่อเราพูดถึงวลีนะคะว่าวลีในภาษาไทยหมายถึงอะไรวลีก็คือกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำหรือวลีภาษาอังกฤษก็คือ phrase ใช่ไหมคะกลุ่มคำหรือวลีเนี่ยก็หมายถึงข้อความที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะตั้งแต่2คำขึ้นไปนำมาเรียงกันติดกันทำให้เกิดคำที่มีความหมายซึ่งสามารถเป็นที่เข้าใจกันได้แต่คำหรือวลีเนี่ยก็ยังไม่ใช่ใจความที่สมบูรณ์ที่จะนำไปเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากพยางค์มาเป็นคำจากคำก็เป็นกลุ่มคำหรือวลีจากกลุ่มคำหรือวลีก็จึงจะกลายเป็นประโยคนะคะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเราลองมาดูกันนะคะคำแรกนะคะคำว่าพ่อค้าเราจะทำให้เป็นกลุ่มคำหรือวลีนะคะก็คือพ่อค้าขายส่งตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นกลุ่มคำได้นะคะพ่อค้าขายส่งก็คือ wholesaler นะคะทีนี้ถ้าเราจะเอาพ่อค้าขายส่งไปแต่งให้เป็นประโยคก็จะต้องมีประธานกริยากรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพ่อค้าขายส่งมักขายสินค้าราคาถูกนี่คือประโยคนะคะเรามาดูคำที่สองกำแพงนะคะเมื่อเอาคำว่ากำแพงมาแต่งเป็นกลุ่มคำหรือวลีก็จะได้ว่ากำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีน Great Wall of China ตรงนี้เป็นกลุ่มคำนะคะมีคำมากกว่า2คำขึ้นไปนำมาเรียงกันนะคะทีนี้ถ้าจะให้เป็นประโยคเราก็จะแต่งว่ากำแพงเมืองจีนมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตรกำแพงเมืองจีนมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นประโยคลองดูคำที่3นะคะนั่งเมื่อเราเอาคำว่านั่งมาแต่งเป็นกลุ่มคำก็เช่นนั่งร้องไห้ sit and cry นะคะ sit and cry ถ้าให้เป็นประโยคก็จะแต่งว่าเด็กนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้เด็กนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะลองดูคำที่4นะคะ
คำว่าโรงเรียนโรงเรียนเมื่อเราทำให้เป็นกลุ่มคำนะคะก็เช่นโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหาร military school นะคะทีนี้ถ้าเราจะทำให้โรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยนำมาแต่งเป็นประโยคก็จะได้ว่าความฝันของเด็กผู้ชายคือการสอบเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะคะความฝันของเด็กผู้ชายคือการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะคะลองมาดูคำที่5นะคะคำว่านกค่ะคำว่านกถ้าให้เป็นกลุ่มคำก็เช่นนกเขาชวานกเขาชวานะคะชวาดอฟนะคะถ้าเป็นประโยคมานะส่งนกเขาชวาเข้าร่วมการแข่งขันเห็นไหมคะถ้าเป็นประโยคก็จะมีประธานกริยากรรมมานะส่งนกเขาชวาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำก็คือเป็นคำที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่า1คำนะคะแต่ว่าเอามาประกอบกันเป็นกลุ่มคำเช่นพ่อค้าขายส่งกำแพงเมืองจีนนั่งร้องไห้โรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็นกเขาชวานะคะจากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า1คำและวลีเนี่ยแตกต่างกันที่ขนาดนะคะเพราะว่าคำเนี่ยคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วก็มีความหมายอาจจะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ส่วนวลีเนี่ยจะมีตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความหมายมากกว่าคำนะคะต่อไปข้อ2วลีและประโยคต่างกันที่ใจความค่ะวลีและประโยคต่างกันที่ใจความเพราะวลีเนี่ยมีใจความอย่างเดียวกันเหมือนกับคำนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยวลีเนี่ยยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคเท่านั้นนะคะในข้อที่3ประโยคเนี่ยเป็นส่วนที่มีใจความสมบูรณ์ที่สุดค่ะเพราะว่ามีทั้งภาคประธานแล้วก็มีภาคแสดงนะคะประโยคเนี่ยจะมีทั้งประธานกริยากรรมนะคะในขณะที่คำและวลีอย่างที่บอกไปค่ะว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคเท่านั้นนะคะคราวนี้นะคะเราลองมาพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำและกลุ่มคำนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างคำแรกนะคะคำว่าแก้วแก้วภาษาอังกฤษก็คือ glass ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราจะทำให้แก้วเนี่ยเป็นกลุ่มคำหรือวลีก็จะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะแก้วมังกรแก้วมังกร dragon fruit แก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้า literature of Thai นะคะแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึก magic glass นะคะคำที่2นะคะเรามาดูคำว่าไม้ไม้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า wood นะคะกลุ่มคำหรือวลีมีอะไรบ้างที่พูดถึงไม้นะคะที่มีความหมายด้วยนะคะก็อย่างเช่นไม้หน้า3ไม้หน้า3 wooden house นะคะไม้หน้า3เป็นไม้ที่เอามาใช้สร้างบ้านของคนไทยนะคะต่อไปนะคะไม้เรียวไม้เรียวนะคะ beach นะคะไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นหรือ mop นะคะนี่ก็คือเป็นกลุ่มคำที่พูดถึงไม้นะคะลองดูตัวอย่างที่3นะคะคำว่าผ้าผ้านะคะ cloth หรือ fabric นะคะมีกลุ่มคำที่ใช้คำว่าผ้าอะไรบ้างผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคีภาษาอังกฤษก็คือ religion ceremony นะคะหรือสำนวนไทยผ้าขี้ริ้วห่อทองผ้าขี้ริ้วห่อทอง idiom in Thai language นะคะนี่เป็นสำนวนไทยคำว่ากลุ่มคำว่าผ้าไหมสุรินทร์ผ้าไหมสุรินซิลค์สุรินนะคะนี่ก็คือกลุ่มคำที่พูดถึงผ้านะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเหนือคำว่าเหนือนะคะภาษาอังกฤษคือ north ใช่ไหมคะ north คำว่าเหนือเนี่ยยังมีกลุ่มคำที่พูดถึงในภาษาไทยอยู่พอสมควรนะคะคำแรกนะคะ
เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่ก็เป็นสำนวนไทยสำนวนหนึ่งนะคะ idiom in Thai language นะคะมีคำว่าเหนือจริงนะคะเหนือจริง surreal นะคะแล้วก็มีคำว่าเหนือใต้ออกตกนะคะเหนือใต้ออกตกก็คือทิศทั้ง4ทิศนะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะคะคำที่5นะคะคำว่าฉลาดคำว่าฉลาดเมื่อมาเป็นกลุ่มคำนะคะก็อย่างเช่นคำว่าฉลาดเฉลียวนะคะฉลาดเฉลียว clever นะคะคำว่าฉลาดแกมโกงฉลาดแกมโกงหรืออีกคำหนึ่งนะคะฉลาดแสนกลฉลาดแสนกลนี่ก็เป็นกลุ่มคำในภาษาไทยนะคะจากตัวอย่างที่ยกมาให้ได้ฟังได้ชมก็จะเห็นว่ากลุ่มคำหรือวลีเนี่ยจะมีความหมายเพิ่มมากกว่าคำนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มคำหรือวลีเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีความหมายที่สมบูรณ์เหมือนกับประโยคนั่นเองนะคะกลุ่มคำหรือวลีเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เข้าใจเรื่องของกลุ่มคำแล้วก็วลีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราหวังว่าคราวหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของคำในภาษาไทยกลุ่มคำในภาษาไทยอีกครั้งนะคะในคราวหน้าในรายการ Have Fun with Thai ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันสุวรรณีทองรอดผู้ดำเนินรายการนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย everyone ค่ะสวัสดีค่ะ